ขณะที่เมื่อวานนี้ รัฐมนตรีอมสินชีวพฤพษึกรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้ไปตรวจความพร้อมอีกจุดหนึ่งค่ะก็คือศูนย์สื่อมวลชนศูนย์ถ่ายทอดวิทยุโทรทัศน์และถ่ายทอดวิทยุกระจายเสียงภายในหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,ร์ท่าพระจันทร์นะคะจุดนี้จะใช้เป็นพื้นที่ปฏิบัติงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพของสื่อมวลชนทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศค่ะครับโดยศูนย์แห่งนี้จะสามารถรับสื่อมวลชนได้กว่า1 5 0 0คนตอนนี้พร้อมจะเปิดจะเป็นทางการในวันที่16ตุลาคมแล้วก็จะมี ซัดซ้อมระบบการทำงานเหมือนจริงทุกอย่าง21ตุลาคมรัฐมนตรีอมสินย้ำนะครับว่าไม่ให้มีการถ่ายทอดสดงานพระราชทานเพราะเกรงว่าภาพบางภาพที่นําเสนอจะไม่ตรงกับคํญญาบรรยายหรือไม่เหมาะสมโดยเฉพาะสื่อต่างประเทศถ้าต้องการถ่ายทอดสดให้มาเอาภาพจากสศูนย์สื่อมวลชนแห่งนี้เท่านั้นครับ